จงเยอะมากสามหมื่นไปแล้วเรียนไม่ไหวแล้วมีแฟนชายครับขายแฟนชายเอาที่จริงชายครับจริงมันเป็นรูปแบบหนึ่งมาจากไหนก็ขายที่มาในตอนคิวเขาเป็นตัวเลยคือไซส์ปลาหมึกบ้านเราไม่มีบ้านเราเป็นปลาหมึกตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวมันเล็กตัวมันใหญ่มากตัวคือเนื้อมันเล็กน้อยร้อนแต่ว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นน้ำเล็กเยอะมันใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กเพราะว่ามันต้องใช้พลังในการไหว้พอเรามาใช้ปลาหมึกไทยก็จะต้องไปยุ่งเขาใช่ปลาหมึกไทยใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้อันนี้นำเข้าเราก็ต้องนำเข้ามาจากญี่ปุ่นไทยลองแล้วใช่ไหมเนื้อมันไม่ได้เนื้อไม่ได้อันดับตัดขึ้นเลยเนื้อไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูที่คนต่อไปไฟจะต้องได้ร้อนไหมขนมของคนไทยมันนี่แหละเหมือนว่าเนี่ยให้เป็นขนมนะแต่ว่าทานอร่อยทานเล่นได้อะไรได้จริงๆปกติเราเปลี่ยนปลาหมึกกันโดยส่วนมากมันจะแปลงรสมาเรียบร้อยโอเคไหมปรุงรสทำปรุงรสมาแต่นี่คือรสปลาหมึกเลยแล้วปลาหมึกเลยแต่ว่าถ้าเราจะมาจิ้มน้ำจิ้มอะไรก็ทำได้จับอีกแล้วอ่ะบอกมาก่อนเดี๋ยวจะเป็นแต่ตัวนี้ก็ทำออกมาก่อนอย่างเงี้ยก็ขายอยู่ประมาณมันไม่ร้อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยนี่เท่าไหร่นะอันนี้ยังไม่ทำไม่ได้แล้วร้อยหนึ่งอันนี้100อ๋อร้อยหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็จะวางพวกนี้ที่เซเว่นว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นขายกินอันนี้คือทำสดเป็นธรรมดาเลยครับเมฆครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็เป็นปลาหมึกเหมือนกันอันนี้มันยังไม่ได้ปรุงรสอะค่ะถ้าปรุงรสมันก็จะมีว่าถ้าเป็นงานที่ไหนแล้วเนี่ยใส่ไอ้เนี่ยไปเราจะทำมาตรฐานคือบางที่ปลาข้างเหลืองค่ะปลาหมึกมาแล้วใส่ต้องเปลี่ยนแค่เพิ่มหนึ่งตัวเดียวไฟไม่ต่อไอ้ที่ไฟมันดับมาช่วงนี้ไฟมันดับไฟใช้ไฟมากไฟไม่ต่อเนื่องคงไกลเกินพอไฟไม่ต่อเนื่องปุ๊บมันจะหาแล้วมันมาตรงนี้ได้ไงอ่ะโอ้โหไม่ทันเลยเมื่อกี้มันสกู๊ปเป็นตัวใช่เป็นตัวแบบตัวธรรมดาแล้วมันไหลลงมาในนี้ได้อ่ะเป็นตัวกดแบบนี้มันไม่มีเครื่องสไลด์อันนี้คือรูปแบบที่เสียตัวผ่านเครื่องปุ๊บเป็นนี้เลยใช่อันนี้คือรูปแบบหลักเลยสวยๆสองชั้นแล้วก็หนึ่งนะไม่เป็นปลาหมึกที่เรานำเข้ามากินไม่แรงก็รู้กินอร่อยก็เลยแม่เป็นเบอร์เนี่ยเป็นแม่เป็นรูปแบบแปลกดีก็เราจับญี่ปุ่นก็ขายดีที่ญี่ปุ่นก็ขายตัว200เมืองไทยเราไม่ต้องขายไทยเราประมาณ179ต้องชิม179จริงๆญี่ปุ่นก็เน้นพวกวัตถุดิบที่เป็นคุณภาพอยู่แล้วปลาหมึกก็ตั้งตัวใหญ่อะไรประมาณนี้อาจารย์ที่ทางพี่บอกเป็นเชนชันเราขายเซ็ตไทยเป็นเซ็ตถ้าเรามีรูปแบบเป็นกีออสเป็นรูปแบบก็เป็นชายถ้าเป็นแฟนชายที่ห้าแสนก็ค่าใช้จ่ายที่มือหรือประมาณต้องหกแสนแต่ว่าเราก็ขอดูทำเลก่อนถ้าทำเลไม่ได้เราก็ไม่ได้เพราะจริงๆเราก็ถ้าควรจะเอาต้องเลือกทำเลเพราะถ้าทำเลได้วันละ40ตัวก็6เดือน7เดือนมีคุณ500,000นี่คือขาดหรือบ้าเลยเขาแบบเลือกของยังไม่ได้เปิดเลยตัดขายแล้วเป็นปลาหมึกทำแล้ว
ข้าทางญี่ปุ่นใช่ยังไม่ถึงพันกิโลยังเกี่ยวทั้งหมดนี่ฟิตแข็งอย่างเดียวเลยแล้วก็มีตู้แช่แข็งภาษาญี่ปุ่นที่ติดลบอันนี้คือรูปแบบเพราะงั้นเนี่ยถ้าขายเนี่ยวันละ40ตัวคุณได้ถูกคืนแน่นอนภายในโอเคพูดถึงถ้าแหล่งท่องเที่ยวโอเคนะก็ถ้าแหล่งท่องเที่ยวเพราะงั้นฟิตพาร์ทจริงๆผมมองดูว่าถ้าวันละ40ตัวฟิตพาร์ทเดือนนึงเสร็จแล้วไม่เกินสัก 40,000 50,000 คุณได้ทุนคืนภายใน6เดือนพร้อมกำไรพร้อมกำไรน่าสนใจสนใจลองอันนี้มันมีมาแล้วพี่บูธอีกรายละเอียดไม่มีนะเดี๋ยวขอน้ำหมัดไว้ก่อนก็ได้ครับขอน้ำหมัดของกินมากตลอดเลยของที่เราจะเล่าให้ฟังคือคุณพดจนาคุณพดพดคือพ่อคุณนะอ๋อถ้าเป็นนามบัตรผมจะเป็นนามบัตรหนึ่งได้แต่ว่าถ้าท่านจริงรสชาติเป็นยังไงบ้างครับหอมมากค่ะหอมกลุ่นจะกล่าวมากค่ะรับข้าวดีครับผมจำครับแต่น้องผู้ถือหวยไม่ใช่อันนี้เป็นข้าวหอมเจ้าเดียวกับร้อยช่างผมทำธุรกิจร้อยช่างร้อยช่างไอติมนี่ไอติมโบราณอันนี้ไปดิแนวนึงก็คือเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันคือร้อยช่างผมเปิดตลาดปูตลาดไปเรียบร้อยเคยทานเนาะเคยทีมโบราณร้อยช่างตอนนี้มีวางอยู่ในท็อปก็แต่งท่องเที่ยวทั่วประเทศอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวนึงที่ผมมองดูว่ามันน่าสนใจก็เลยมาตลาดที่ร้อยช่างเป็นฟินชายเป็นเอเย่นจังหวัดเอเย่นความเป็นที่เราที่มาดูนะแล้วเดี๋ยวไอ้เนื้อนี่มันคือเนื้อไหนครับเนื้อปลาหมึกเหมือนกันครับคืออันนี้เลยครับหรือลองเป็นยังไงบ้างดูดีนะครับลองชิมดูครับกินกันได้เลยอันนี้มันคือจากญี่ปุ่นเลยว่าตัวนี้มันนานแต่ถ้าออกมาร้อนๆอร่อยช่วงนี้โปรโมชั่นอ่ะ10นาทีเท่านั้นถ้าสนใจลองดูนะครับการันตีเลยว่าทำเลได้ถ้าใครต้องการซื้อข้าวถ้าทำเลได้นะแต่ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าข้าวของเราอร่อยแค่ไหนนะคะชิมก่อนค่ะตรงนี้สบายสบายแล้วก็ใช้พนักงานไม่เยอะไปข้างนึงค่ะเพราะว่าใครก็ทำได้เลยค่ะนุ่มไหมคะเรียนรู้ง่ายนุ่มทุกเม็ดค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่ยุ่งยากไงอร่อยนะคะหิวเลยค่ะเดินมาต่อบูธนี้บ้านดีกว่าสวัสดีค่ะกระต่ายคู่ซูรัวข้าวสีทองบอกสรรพคุณข้าวนิดนึงค่ะขอบคุณมากครับได้ครับ